คมชลึกอวอร์ดนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับผมรายชื่อที่ถูกเสนอเข้าไปมากที่สุด5รายชื่อนะครับในสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมครับก็เรียกได้ว่ายกให้หมอลำนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะของวัฒนธรรมไทยวงการดาวรุ่งลูกทุ่งหมอลำนะคะซึ่งทางด้านกบชลึกเองก็ตกใจเหมือนกันค่ะนี่เป็นเพียงการเสนอรายชื่อก็ยังคึกคักขนาดนี้นะคะแฟนคลับ FC ก็ให้กระแสความสนใจไปเยอะมากๆเลยครับผมหลังจากที่ทางผมชลึกได้มาประกาศเมื่อ2-3 วันที่แล้วเนาะที่เขาบอกว่าให้เตรียมเสนอรายชื่อศิลปินลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมเนี่ยให้เสนอเข้ามาประมาณนี้ไหมใช่ในตอนนั้นนะครับก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ครับพี่น้อง FC แฟนคลับของหมอลำเข้าไปคอมเมนต์ทะลุหมื่นกว่า คิดดูครับแล้วแชร์ออกไปเป็นพันคิดว่าโอ้โหกระแสอ่ะถ้าเขาบอกที่เขาบอกว่าหมอลำมาแรงหมอลำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตอนแรกหลายๆคนอาจจะยังไม่เชื่อนะครับแต่ตอนนี้พี่น้องครับขนาดคมชัดนึกเนี่ยยังยกให้หมอลำเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยเพราะว่าอะไรก็ด้วยการเขาเรียกว่ากระตุ้นให้ทาง FC แฟนคลับเนี่ยได้ออกมามีส่วนร่วมนะครับหรือว่าไม่ว่าหมอลำจะไปแสดงที่ไหนก็ทำให้เศรษฐกิจในละแวกนั้นชุมชนแถวนั้นก็จะได้รับผลพลอยได้ไปด้วยเนี่ยแหละพี่น้องครับแล้วหมอลำเขาเปิดดูการปีนึงเนี่ยประมาณ 7-8 เดือนก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นหลัก 6,000 ล้านถึง 10,000 ล้านเลยนะครับต่อปีนะครับใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าแฟนคลับ FC นะคะก็ไปเสนอชื่อแล้วออกมาท็อป5นะคะก็เป็นดังที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มีเสนอรายชื่อไปจากการเสนอชื่อใต้โพสต์นะคะว่าจะปีศิลปินท่านใดบ้างและตอนนี้เมื่อคมชลึกนะคะมาอัปเดตท็อป5นะคะพร้อมกับรูปภาพศิลปินที่เป็นท็อป5ในการเสนอรายชื่อก็มีแฟนคลับ FC ค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ออกไปเยอะมากและก็มีการกดไลค์กดแชร์ความคิดเห็นกดแชร์ในใต้รูปภาพศิลปินด้วยครับก็เราก็แอบตกใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ไม่แต่ศิลปินเด็กเลยที่เสนอชื่อเข้ามาเข้าใจไหมใช่ค่ะด้วยเขาเรียกว่าด้วยหรือว่าเจนใหม่มาแรงเจนใหม่มาแรงไหมแล้วรู้สึกว่าพอเห็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าแฟนคลับของศิลปินหน้าใหม่หรือแฟนคลับของศิลปินดาวรุ่งเนี่ยมีเยอะมากเลยนะแล้วศิลปินดาวรุ่งหลายๆคนนะครับที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาเนี่ยแล้วติดท็อปเนี่ยก็เป็นเด็กแบบเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการก็มีอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่อยู่ในวงการนานบางคนก็ผู้ติดตามยังไม่เยอะแต่ว่าด้วยแฟนคลับ FC ค่อนข้างแพงด้วยความแพงจากแฟนคลับ FC ที่คอยผลักดันคือซัพพอร์ตทุกๆกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะบอโจ้ก็เลยทำให้กระแสนะติดท็อป5แต่เอ๊ะพอเห็นแต่ในสาขานี้นะคะหรือว่าในโพสต์นี้ของพบชลึกอวอร์ดเนี่ยมีแต่ศิลปินเด็กแล้วอาจจะเป็นแตกมาอีกสาขาหนึ่งหรือเปล่าสำหรับสาขานี้เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ต้องรอติดตามกันได้เลยนะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังบ่อยๆนะคะนั้นตอนนี้เรามาอัปเดตนะคะคอมเมนต์แล้วก็การกดถูกใจนะคะก็ใช้ก่อนไหมเอางี้ก่อนรูปศิลปินศิลปินทั้ง5คนมีใครบ้างไม่ได้บอกเลยครับก็ศิลปินทั้ง5คนนะคะก็มีน้องอ้ายสกุลพรเสียงพิหกค่ะน้องคอปเตอร์วงศิลป์ศิลปินภูไทยค่ะน้องยูริโตเกียวมิวสิกโตเกียวบันเทิงศิลป์ค่ะน้องอุ๋งอิ๋งรัตนาพรเพชรบ้านแพงค่ะสาวเพชรบ้านแพงน้องเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์ค่ะครับผมก็จะมี5ท่านนี้เนาะก็คือน่ารักเนาะก็แต่ละคนก็ล้วนเก่งมีความสามารถที่หลากหลายกันทั้งนั้นเลยอย่างน้องอายเนี่ยก็เข้ามาปีที่แล้วใช่ไหมไปอยู่กับเสี่ยวพี่หงเนาะพอมาปีนี้ก็ได้ถูกเสนอคือชื่อเข้าชิงแล้วรายชื่อยังติดท็อปอีกก็ถือว่าโอ้ไม่ธรรมดานะด้วยทางแฟนคลับของน้องด้วยทางแฟนคลับของทางวงด้วยแหละคุณพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งคนนะครับก็น้องคอปเตอร์คอปเตอร์วงศิลปินภูไทยก็เพิ่งมาอยู่กับศิลปินภูไทยฤดูกาลแรกเปิดฤดูกาลมาไม่ถึงเดือนหรือยังก็เปิดวันที่8ที่10เริ่มงานวันที่8ที่8ตุลาคมยังไม่ถึงเดือนเลยแล้วก็อย่างน้องยูริก็เพิ่งเข้ามาอยู่กับทางโตเกียวยังไม่ถึงปีเหมือนกันแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งในบ้านแพงนี่แชมป์เก่าก็ปีที่แล้วนะครับน้องอุ๋งอิ๋งก็คว้าไปได้ถึง2รางวัลเลยทีเดียวเนาะ
ไม่ว่าจะเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนแล้วก็รางวัลประเภทยอดเยี่ยมนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับน้องเต้าหยองยุคุณเดชระเบียบวัฒนศิลป์อันนี้ก็คือความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการเต้นแล้วก็น้องก็จะได้มีโอกาสได้โชว์ในช่วงของโชว์ร้องเพลงบ้างเนาะมีลำเพลงด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีละครด้วยครับลำดาราครับผมทางผมชลึกก็ได้มาประกาศมาเมื่อเช้านี้นะครับผมแล้วทีนี้เราแอบมาเห็นเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าคือเขาเรียกว่ามาเงียบแต่ดำแซงทางโค้งไหมอย่างเงี้ยพี่น้องครับก็คือตอนนี้นะครับเรามาดูตรงนี้พี่น้องก็ใต้ที่โพสต์ของคมชัดลึกนี่แหละโพสต์ของคมชัดลึกโพสต์นี้เนี่ยครับที่บอกว่าศิลปินหมอลำซอฟต์พาวเวอร์นี่นะแล้วก็จะมีรูปของศิลปินทั้ง5ท่านนะครับแล้วอันนี้เราก็อ่านตามที่ทางด้านคมชัดลึกได้ลงรูปไล่เรียงกันมาเลยเนาะเริ่มจากใครดีเริ่มจากน้องยูริหรอเริ่มจากน้องคนแรกเลยน้องอายเลยเป็นรูปแรกนะคะน้องอายนะคะตอนนี้ก็ความรู้สึกนะคะ534ครั้งโอ้โหก็คือความรู้สึกคือถูกใจครับก็คือว่าเพิ่งมีกดเพิ่มเข้ามาอีกที่แรก530เห็นไหมก็ขึ้นไปตลอดค่ะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นนะคะประมาณ92รายการค่ะแชร์ออกไป96ใช่ไหมคะนะมันก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยเนาะขอรูปแต่อาจจะสิพูดไปเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับพี่นะก็คือในรูปในใต้โพสต์นี้นะครับรูปของน้องอายนะมีคนเข้ามากดไลค์นะตอนนี้ที่เราอ่านนะครับ534ครั้งนะครับแล้วก็มีความคิดเห็น96ครั้งคนต่อมาน้องคนต่อมาน้องคอปเตอร์ครับคอปเตอร์วงศิลป์ศิลปินภูไทยนะครับมียอดกดไลค์602ครั้งนะครับมีคอมเมนต์มากกว่า562ครั้งนะครับแชร์ออกไปมากกว่า58ครั้งค่ะครับผมต่อมานะครับเป็นรูปของน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับมียอดกดไลค์นะครับในตอนนี้ก็คือ 4,200 ครั้งแล้วตอนนี้ของเรา84คือมันตอนนี้มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเนาะทุกคนเนาะคืออะไร84เอ่ย 4,284 ครั้งฮะแล้วก็มียอดคอมเมนต์นะครับความคิดเห็นมากกว่า 3,100 คอมเมนต์นะครับใช้มากกว่า488ครั้งครับอ่ะต่อมานะครับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับณตอนนี้มียอดกดไลค์อยู่ที่ 3.7k ก็คือ 3,700 ครั้งนะครับ3,720ครั้งแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับความคิดเห็น 1,400 ครั้งครับแชร์ออกไปมากกว่า592ครั้งครับโอ้โหแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับน้องเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์ครับมียอดกดถูกใจมากกว่า493ครั้งแล้วก็มีคอมเมนต์93คอมเมนต์ครับแชร์มากกว่า51ครั้งค่ะครับผมถ้านับตอนนี้พี่น้องถ้านับตอนนี้คือยอดกดไลค์ของน้องยูริเยอะที่สุดค่ะแล้วทำไมเราถึงมาพูดถึงเรื่องยอดกดไลค์เพราะว่าในซีซั่นที่แล้วเนาะการโหวตเนี่ยเขานับการกดไลค์ด้วยน้องเต้ารูปแต่ตอนนี้ก็คือแค่การเสนอชื่อก็อุ่นสนุกแล้วอ่ะลุ้นแล้วอ่ะแฟนคลับแต่พูดถึงว่าอย่างน้องยูริอย่างเงี้ยก็แอบเซอร์ไพรส์นะว่าในช่วงแรกที่เขาเปิดความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นว่าอยากเปิดสาขาไหนดีมีคนเข้าไปพิมพ์สาขาคือสาขาลูกทุ่งหมอลำแล้วใส่ชื่อน้องอุ๋งอิ๋งไปด้วยคือเยอะมาก99ก็ว่าได้เนาะในโพสต์แรกนะคะแล้วพอทีนี้มาเปิดโพสต์ที่เราอ่านเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเริ่มมีกระแสที่แฟนคลับ FC นะคะใส่ชื่อเข้าไปเพราะใส่มาสาขาหมอลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมมาแล้วก็มีหลายศิลปินเข้ามาค่ะแล้วก็มีน้องอิ๋งก็ยังนำอยู่แล้วก็มีน้องคอปเตอร์น้องอายแล้วก็น้องยูริแล้วก็น้องเต้าหยงซึ่งเอ๊ะก็ยังน้องก็ยังคือน้องอื่นก็คงยังรักษาแชมป์เพราะว่าแฟนคลับจะรู้ดีในพอบน้องเป็นแชมป์เนาะและทีนี้พอมาโพสต์นี้ปั๊บเหมือนกับน้องยูริมาโอ้โหมาแรงมากเหมือนมาแรงแล้วเหมือนคะแนนขึ้นมานำเพื่อนเลยนะแต่เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะใช้ยอดกดไลค์ตรงนี้ไปคำนวณไปรวมกับทางอันนี้ไหมแต่ว่าไม่น่าจะรวมกับละอาดที่จะประกาศรางวัล นะครับไม่ได้รวมแต่ว่าเขาน่าจะดูจากกระแสตรงนี้ด้วยแล้วก็ใครบ้างที่จะเป็นผู้เข้าชิงรางวัลฉะนั้นเองน่าจะมีเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเอากี่ท่านกี่คนแต่ตอนนี้เขาเผยมา5คนที่มีคนส
เสนอเข้าไปมากที่สุดหรืออาจจะเป็น5คนนี้แหละที่จะเข้าชิงนะฮะแต่ใดๆก็แล้วแต่พี่น้องครับแฟนคลับ FC นะครับพอฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็รักใครชอบใครฝากสนับสนุนนะครับศิลปินที่เราชื่นชอบผลักดันเข้าไปร่วมโหวตนะครับเมื่อเขาเปิดโหวตนะเข้าไปร่วมโหวตผลักดันคอยเชียร์คอยแชร์ผลงานของศิลปินที่เรารักเนาะแล้วก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์รักใครเชียร์ใครคอมเมนต์ได้แต่ว่าอย่าขอนิดนึงอย่าแซะกันแล้วก็ถ้าอยากได้เทคนิคพิเศษดีๆเราก็จะหามาไว้ฝากกับแฟนคลับแฟนเพจเราด้วยเนาะครับค่ะเทคนิคการโหวตยังไงถึงจะได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนนิดนึงนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับเข้าไปกดไลค์ใต้ภาพของศิลปินแต่ละท่านหน่อยเอ๊ะแฟนคลับน้องวงอีกอาจจะยังไม่ได้เห็นหรือเปล่าหลายท่านหลายคนอาจจะยังไม่เห็นแชร์ให้เพื่อนเนาะใช่ครับกำลังเพราะตอนนี้คือขยับอยู่ตลอดนะเราจะข้อมูลเนี่ยตอนสาวซีกับเราโจ้ลงพริกเนี่ยอาจจะเลื่อนไปเยอะแล้วนะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันค่ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ